สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงเวลาของฟ้าวันใหม่นะครับวันนี้วันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2555ครับอาจารย์ครับค่ะวันพรุ่งนี้แล้วใช่ค่ะเป็นวันที่ประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะเฝ้ารอคอยที่จะมีโอกาสได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะครับค่ะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้มีโอกาสการเขียนประวัติศาสตร์เราเป็นคนรุ่นปัจจุบันเราเป็นคนอ่านประวัติศาสตร์แต่เราไม่ได้เขียนประวัติศาสตร์ในอดีตนะครับแต่ผมคิดว่าวันที่5ธันวาคมวันพรุ่งนี้นะครับเราสามารถร่วมกันเขียนประวัติศาสตร์ได้นะครับให้มวลชนจำนวนมากมายมหาศาลเนี่ยไปเฝ้ารับเสด็จนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ลานพระบรมรูปทรงม้าหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมค่ะค่ะซึ่งทำให้เหลืองกลับมาเรืองรองทั้งแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งสีเหลืองในที่นี้ก็คือสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสีเหลืองนะคะสีเหลืองใช่ครับแล้วก็เราก็แจกเสื้อด้วยใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณพ่อโทรมาค่ะคุณพ่อที่นั่นโทรมาบอกว่าพยายามโทรแล้วนะพยายามส่งแมสเซจ 4-5 ครั้งส่งไม่ได้เลยสงสัยคนจะส่งเข้ามาเสื้อเหลืองก็หาซื้อยากด้วยนะใช่เขาบอกขาดตลาดขาดตลาดนะครับยุคหนึ่งนี่เขาบอกว่าที่คนฮิตเสื้อเหลืองกันมากๆเนี่ยต้องนำเข้าจากประเทศจีนนะครับเพราะว่าตลาดผู้ค้าโบเบ้บ้านเราก็ทำไม่ทันนะก็เลยนำเข้าดีกว่าค่ะใส่กันให้เหลืองอลามเลยนะคะเหลืองทองเหลืองอลามทั่วแผ่นดินเลยถึงแม้ว่าหมดจากช่วงพระราชพิธีแล้วตอนเช้าก็ใส่กันตลอดทั้งวันหรือใส่กันตลอดทั้งสัปดาห์เลยอย่างน้อยทั้งเดือนนี้นะเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนพ่ออยู่แล้วนะครับงั้นก็ถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านอย่าพลาดโอกาสอันสำคัญและอย่าไปคนเดียวใช่ค่ะพลอยต้องไปนะคะคือหลายคนอาจจะเห็นข่าวบอกว่าโอ้คนรอเฝ้ารับเสด็จเป็นแสนเนี่ยไว้ใจไม่ได้นะคะต้องไปนะคะเราต้องไปเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครั้งนี้ค่ะอาจารย์ดูภาพข่าวเนี่ย มานอนตั้งแต่เมื่อวานเลยนะค่ะข้ามวันข้ามคืนตั้งเต็นท์นอนเลยที่บริเวณหน้าลานพระรูปทรงม้าค่ะนะครับโอ้น่าชื่นใจมากเลยนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของพระสงฆ์นิกรชาวไทยผู้จงรักภักดีนะคะอาจารย์จำได้ไหมตอนที่ควีนอลิซาเบธหรืองานอะไรสักอย่างของราชวงศ์อังกฤษก็ยังมีพวกฝรั่งที่เป็นคนอังกฤษไปนอนเข้าอ๋อใช่ข้ามวันข้ามคืนเหมือนกันใช่ค่ะคนไทยนี่รับรองได้เดี๋ยวคอยดูนะคะครับเรามีความใกล้ชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์นี่มากกว่าทางอังกฤษเขาแน่นอนค่ะค่ะอาจารย์ครับวันนี้ประเด็นเรื่องของปัญหาครู3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องร้อนเรื่องสำคัญนะครับที่เกิดขึ้นจะเรียกว่ารายวันก็ว่าได้นะครับผมไม่ทราบว่าเราได้เชิญแขกเข้ามาร่วมรายการในวันนี้นะครับอยู่ในสายแล้วหรือยังมาแล้วนะครับท่านเป็นประธานสมาพันธ์ครู3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่จะมาคุยกับคุณผู้ชมนะครับอาจารย์บุญสมทองศรีพรายนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวทีมงานขอเสียงดังนิดนึงแล้วกันนะครับครับอาจารย์ครับเท่าที่เราติดตามข่าวนะครับเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุล่าสุดนะฮะว่าครูถูกยิงเสียชีวิต1รายนะครับแล้วก็โรงเรียนถูกเผาอีก1แห่งนะครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานเนี่ยข้อมูลที่เกิดที่จังหวัดนราธิวาสนะผมอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะครับก็ทราบโดยเพื่อนโทรศัพท์เข้ามาบอกว่ามีครูถูกยิงเสียชีวิตอีกรายหนึ่งนะครับเป็นคุณครูไทยพุทธนะฮะเป็นผู้หญิงนะครับซึ่งก็ทำให้ผมเนี่ยก็ตกใจเพราะว่าเราเพิ่งประชุมกันไปในจังหวัดปัตตานีว่าเราจะพยายามดูแลครูให้ปลอดภัยที่สุดนะฮะแต่เหตุการณ์มันกลับไปเกิดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสคุณครูที่โดนยิงชื่อนางสาวจัสุดานิงสุวรรณนะครับครับเป็นครูโรงเรียนบ้านตางโงอำเภอเสวยปดีนาธิวาสเขต3ครับซึ่งทราบว่าเวลาที่ออกมานั้นก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นเวลาที่เกินเวลาที่กำหนดตามกรอบแผนรปภ.ครับเพราะว่าทราบว่าคุณครูท่านนี้นะครับไปช่วยทำงานโรงเรียนเพื่อเตรียมรับการประเมินจากสมศนะครับมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียขึ้นผมเองก็ได้มีโอกาสคุยกับหลายคนเมื่อคืนรวมทั้งเลขาธิการสวทท่านทวีสอตองและก็ท่านแม่ทัพภาคที่สี่นะครับว่าในกรณีเกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับคุณครูด้วยนะกับกองกำลังด้วยนะฮะผมเองนี่พยายามที่จะบอกเตือนนะฮะเพื่อนครูทั้งหลายนะครับว่าเราสูญเสียกันมาเยอะแล้วเราจะต้องระมัดระวังแล้วก็บอกไปทางฝ่ายผู้บริหารโรงเรียนว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้มข้นในเรื่องของสถานการณ์สังเกตว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกวันนะครับครับเพราะฉะนั้นคุณครูเนี่ยซึ่งเป็นเป้าหมาย
ชัดเจนเลยครับว่าคุณครูไทยพุทธน่าจะเป็นเป้าหมายที่อยู่ในเบื้องในต้นของพระอาจารย์เมื่อวานนี้ครูชาสุดาที่ออกจากโรงเรียนมานี่ก็คือคุณครูบอกว่ามีงานต่อที่โรงเรียนนะครับทำให้ชุดคุ้มครองครูไปส่งครูคนอื่นแล้วกลับไปก่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับครับเขาอย่างนั้นครับไม่ทราบว่าทางโรงเรียนได้ขอกองกำลังไปคุ้มครองหรือเปล่าเห็นว่าโรงเรียนกับบ้านห่างกันนิดเดียวครับไม่ไกลนะไม่ไกลนี่นะครับผมคือพูดเสมอว่าในช่วงจังหวะนิดเดียวเนี่ยเขาทำได้เลยครับแล้วเขารู้เป้าหมายว่าเราเป็นใครนะครับตรงนี้ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมเคยพูดเสมอว่าเราจะไม่ตำหนิกันแต่ในทำกลางไม่ตำหนิเนี่ยนะก็ฝากด้วยว่าการทำงานที่รอบคอบนะใช้คำว่ารอบคอบเนี่ยครับก็จะต้องตรวจสอบนะฮะถึงแม้ว่าอาจจะเป็นความไม่นึกไม่ถึงของครูที่อยู่ในโรงเรียนในเวลาที่หลังจากแผนรอพอก็ถือว่าน่าจะตรวจสอบนิดนึงว่าขณะนี้มีครูอยู่หรือไม่คือการทำงานเนี่ยถ้าตรงเวลาเป๊ะๆเนี่ยในการอย่างนี้นะครับครับมันก็เกิดการสูญเสียอย่างนี้อยู่ต่อเวลาคือแสดงว่าคนร้ายนี่เขาหาโอกาสทันทีที่เขาจ้องอยู่แล้วครับผมเขาลงอยู่แล้วฮะเขาเฝ้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราประกาศเปิดเรียนที่ปัตตานีแล้วก็พยายามที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยให้มากที่สุดนะครับคุณบุญสมครับตรงนี้ก็วันนี้ทราบว่าจะมีพิธีรดน้ำศพนะที่อำเภอแม่ลานเราที่ทราบนะครับซึ่งผมเองก็คิดว่าจะต้องไปร่วมแสดงความเสียใจนะฮะแล้วก็จะได้ประชุมหารือกันในสมาคมครูนาธิวาสว่าจะเจรจากันยังไงครูเป็นคนในพื้นที่หรือเปล่าครับผมเป็นคนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีฮะหมายถึงว่าคุณครูจัตสุดาครับเราเป็นถ้าอย่างนี้แสดงว่าไม่ใช่คนในพื้นที่แต่เป็นครูไทยพุทธเป็นผู้หญิงคุณครูเป็นคนแม่ลานฮะอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีครับผมจะไปบรรจุที่นั่นแล้วก็ทำงานค่ะปกติแล้วเวลาที่ชุดคุ้มครองดูแลเนี่ยค่ะจะไปเป็นกลุ่มรอไปพร้อมๆกันหรือว่าแยกไปมันขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้รับการคุ้มครองนะฮะบางรายก็ไปเป็นกลุ่มนะฮะขับรถคันเดียวกันบางกลุ่มก็อาจจะขอรปภ.แบบการลาดตระเวนการซุ่มดูนะฮะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจแต่ในช่วงที่เป็นช่วงที่เราคุยกันเนี่ยตรงนี้ก็ในปัตตานีเองผมก็ร้องขอว่าให้ตรวจสอบดูแลนะฮะเพื่อนครูให้เข้มข้นมากกว่าปกติครับพอปัตตานีมันเกิดก็ไปเกิดที่นาทิวาสอีกเราก็สูญเสียเป็นรายที่155 155ท่านนายทำเองก็โทรศัพท์มาแสดงความเสียใจ155นี่กี่ปีครับคุณครูครับตั้งแต่ปี47นะฮะ47ฮะตั้งแต่ปี47มาจนถึงวันนี้155อันนี้รวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับครับถ้าผมจะตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ได้ไหมครับคุณครูครับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยครูเองอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแต่ว่าก็ด้วยความมั่นใจบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับว่าคงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กลับไปก่อนหนูกลับเองได้หรือผมกลับเองได้แล้วท้ายที่สุดมันก็เกิดเหตุขึ้นในลักษณะทำนองนี้เนี่ยครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคุณครูเองจะวางใจไปหรือเปล่าครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะต้องยอมรับความจริงครับคือจริงๆผมก็กระตุ้นเตือนอยู่ต่อเวลาทั้งออกสื่อโทรทัศน์ทั้งบอกไปทางสำนักงานเขตพื้นที่นะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะมีงานมากมายก่ายกองซึ่งดีแล้วครับจะหาครูแบบ3จังหวัดหายากแต่ในเพราะว่าวิกฤตอย่างนี้เนี่ยนะมันก็ควรดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ฐานเองก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่คือคำว่าประชาชนและข้าราชการเนี่ยนะฮะมันเป็นสิทธิของความเป็นคนไทยครับเพราะฉะนั้นการดูแลคุ้มครองก็น่าจะเป็นของพี่น้องตำรวจทหารคือผมจะโทษผมไม่ตำหนิฝ่ายใดนะฮะครูเมื่อสูญเสียแล้วเราก็นำมาซึ่งความเศร้าโศกและเป็นครูผู้หญิงครับ2รายติดกันนะฮะวันที่22พฤศจิกายนปอนันทนาแก้วจันทร์ที่โรงเรียนข้างกำจัดปัตตานีพอเมื่อวานเนี่ยตอนประมาณ6โมงก็เป็นคุณครูชัชดาซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าทำไมต้องเป็นครูผู้หญิงและทำไมต้องเป็นครูไทยพุทธตรงนี้หน่วยงานจะต้องผมบอกแล้วนะครับว่าการทำงานเนี่ยขอโทษด้วยนะครับต้องซึมลึกในสถานการณ์นะไม่ใช่มายืนเหมือนกับว่าจบก็คือจบกันใครจะปลอดภัยไม่ปลอดภัยผมไม่เกี่ยวความรับผิดชอบก็คือความรับผิดชอบคุณครูเองก็เหมือนกันครับคุณครูนั้นต้องปรับตัวท่านเองว่าให้สอดรับกับแผนรปภ.ครูซึ่งวันนี้เราจะต้องคุยกันผมค่อนข้างเหนื่อยนะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นทีมากกับครูในขณะนี้นะครับแล้วขวัญกำลังใจของคุณครูตอนนี้เป็นยังไงคะเพราะว่าเพิ่งเปิดเทอมวันแรกหลังจากที่หยุดเทอมกันไปเราพยายามรวบรวมสมาธิรวบรวมสตินะเพื่อทำงานในฐานะเป็นครูเมื่อวานโรงเรียนก็เปิดหมดแต่บังเอิญว่าโรงเรียนท่าสูที่ปานาเล็กก็โดนเผาอีกครับผมคิดว่า
เราไม่ควรจะมาทำลายล้างการศึกษานะ มันเป็นเรื่องของลูกหลานเราอะนะครับจะเป็นไทยพุทธมุสลิมล้วนแต่เป็นลูกหลานเราถ้าเด็กมันไม่มีที่เรียนเนี่ยครับมันจะอยู่ยังไงครับผมว่าอย่าใจดำกับกระบวนการตรงนี้เลยจะทำอะไรก็ผมไม่ว่านะฮะแต่ในเรื่องของการศึกษาเนี่ยกับครูเนี่ยครับที่เขาอยู่จนค่ำเนี่ยนะครับแล้วเขาเตรียมตัวที่จะประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการเขาตรวจสอบซึ่งเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติอยู่แล้วว่าโรงเรียนต้องรับการประเมินแต่บางครั้งว่ามันเลยเวลาไปหน่อยนะครับตรงนี้เองเดี๋ยวผมก็โดนตำหนินะฮะหาว่าไม่เดินตามกรอบเวลาคุณบุญสมค่ะที่โรงเรียนบ้านท่ากำชำนะคะที่เป็นโรงเรียนของคุณครูนันทนาแก้วจันทร์นะคะคเห็นว่าเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเนี่ยลงไปตรวจด้วยสปตครับสปตร่วมกับผู้ว่าเห็นว่าเหลือคุณครูเพียงแค่คนเดียวแล้วก็ผู้ช่วยอีก3ในขณะที่มีเด็กกว่า300คนจะทำยังไงกับโรงเรียนนี้คะทราบว่าทางเขตพื้นที่จะหาคุณครูอีกกลุ่มหนึ่งจะเข้าไปสอนเฉยๆนะครับคือการศึกษาจะขาดตอนไม่ได้นะจะขาดช่วงไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ท่านทางสปตไปเลี้ยงข้าวแล้วก็ทับท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านประมุขละมุนท่านก็เข้าไปแล้วก็ให้กำลังให้หวังและกำลังใจคุณครูที่ขอย้ายทั้ง3ท่านในขณะนี้ยังคงช่วยราชการอยู่ที่เขตพื้นที่ถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วทางเขตพื้นที่โดยท่านปอนุปอนมากโกแก้วเนี่ยท่านก็กำลังที่จะหาคุณครูกลุ่มผมจำไม่แล้วว่ากลุ่มโมบายหรือคุณครูอะไรที่เข้าไปทดแทนก่อนนะครับค่ะแล้วตอนนี้มีโรงเรียนที่ขาดแคลนคุณครูหรือเริ่มขาดแคลนคุณครูแล้วเนี่ยสักกี่โรงคะตอนนี้ถ้าถามจริงๆข้อมูลใน3จังหวัดไม่ขาดแคลนนะไม่ขาดแคลนนะไม่ขาดแคลนเพราะว่าเรามีครูอัตราจ้างมีพนักงานราชการมาเชยแต่ถ้าตำแหน่งครูจริงๆมันขาดแคลนครับตำแหน่งที่เข้ามาเชยนี้ไม่ใช่ตำแหน่งครูเป็นตำแหน่งพนักงานราชการกับครูอัตราจ้างและครูประเภทต่างๆเช่นคุณครูโมบายคุณครูวิกฤตคุณครูธุรการซึ่งเหล่านี้มันเป็นลูกจ้างชั่วคราวอาจารย์บุญสมอธิบายคำว่าครูโมบายให้ฟังหน่อยครับว่าครูโมบายคืออะไรครับเป็นครูที่เข้าไปช่วยเหลือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับเป็นครูที่จัดไว้นะฮะซึ่งขณะนี้มันก็ลงตัวอยู่แต่ยังไงทางท่านผู้การเขตกับเขตการศึกษาเขาก็ต้องแก้ปัญหานะครับคือว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าท่าคำชำมีปัญหาครูโมบายชุดนี้ก็จะเข้ามาสอนใช่ไหมฮะจะเข้าไปสอนแล้วก็พอถ้าปกติปั๊บก็ตรงไหนมีปัญหาครูโมบายนี่ก็จะไปเคลื่อนที่ไปส่วนใหญ่ก็จะคืออาจจะไม่ใช่ครูกลุ่มนี้กลุ่มเดียวครับอาจจะหาวิธีการอื่นเช่นเมื่อคุณครูคนนี้ย้ายมาหาการจ้างได้ก็จะจ้างคุณครูเข้าไปสอนแต่พี่น้องที่สอนนั้นต้องเป็นมุสลิมแน่นอนนะครับตัวนี้คือปัญหาการศึกษาที่เป็นมาต่อเนื่องมันเกิดปัญหามาหลายสิบปีแล้วครับแต่ย้ายครูออกไป 1,600 กว่าตราจากนั้นมันก็เกิดปัญหาขาดครูแล้วก็เกิดครูตราจ้างครูพนักงานราชการขึ้นมาเยอะแยะเลยครับซึ่งน้องๆเขาก็ตั้งใจทำงานทีนี้เราก็จะทำยังไงให้เขาได้เป็นครูมืออาชีพก็ดีนะครับอาจารย์ครับถ้านับช่วงเวลานะครับก็คือว่าหลังจากเปิดเทอมใหญ่เทอมนี้นะครับนะเปิดได้ระยะหนึ่งก็มาเกิดเหตุยิงครูนะครับพอนันทนาแก้วจันทร์นี่ก็คือ22อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังหลังจากเหตุเกิดกับคุณครูนันทนานี่นำมาสู่การว่าเราต้องปิดโรงเรียนก่อนใช่ไหมฮะครับปิดโรงเรียนแล้วก็จนกระทั่งมาเปิดเมื่อวานนี้เป็นวันแรก332โรงเรียนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดทั้งหมดเลยครับหรือเปล่าครับเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานก็มีโรงเรียนที่ไม่เปิดก็คือเรียนที่โดนระวังเพลิงนะครับฮะโรงเรียนเปิดหมดครับทีนี้พอมาเปิดแล้วก็เผาโรงเรียนยิงครูตายจะทำยังไงต่อครับคุณครูครับจากวันนี้ผมก็ค่อนข้างมึนๆนะครับเพราะว่ายอมรับว่าพยายามหาทางทุกรูปแบบเรียกร้องเจรจาที่ช่วยเหลือครูให้มีขวัญและกำลังใจครับมันก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นมาอีกนะครับวันก่อนก็คุยกับแม่ทัพภาคที่4แล้วใช่ไหมครับเมื่อคืนก็คุยกันครับท่านก็โทรมาท่านก็ไม่สบายใจนะฮะว่าจะทำมันยังไงครับต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์มันหวนกลับมาครูจริงๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสปทซึ่งท่านซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นครูสปทนะฮะผลงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยจะต้องคุยให้ลึกเหมือนกับที่ผมจะทำท่านผู้ว่าการจังหวัดปัตตานีจะทำโครงการก็คือออกเยี่ยมเยือนครูทุกโรงเรียนทุกอำเภอเพื่อที่ชี้แจงเรื่องของความเป็นอยู่ณวันนี้ให้ดีที่สุดมิฉะนั้นแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นว่าอะไรก็ตามวันนี้ต้องเอาชีวิตครูไว้ก่อนครับเรื่องประเมินก็ประเมินไปแต่ต้องชีวิตครูไว้ก่อนความสูญเสียเนี่ยเวลาเสียชีวิตแล้วมันฟื้นไม่ได้นะครับค่ะคุณบุญสมคะคนในพื้นที่เองเนี่ยหรือแม้กระทั่งคุณบุญสมเนี่ยทราบไหมคะว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยที่มุ่งหมายที่จะเอาชีวิตคุณครูที่เป็นชาวไทยพุทธเนี่ยเป็นใครคือคนในพื้นที่ทราบไหมคะไม่ทราบแน่นอนก็ยังไม่ทราบอยู่ดีใช่ไหมคะคือวันนี้ไม่รู้เขาการข่าวเยอะมากนะครับไม่ทราบ
พราะอย่างนี้นะครับถึงลบกันลบร้อยครั้งก็แพ้ร้อยครั้งเราไม่รู้เขาเขารู้เราเขารู้เราเราอยู่ตรงไหนเราจะออกจากโรงเรียนเราอยู่ตรงไหนเราเชื่ออะไรเราเป็นคนกลุ่มไหนแต่เขาแต่เราไม่รู้เขานะครับอาจารย์ถ้าดูสถิตินะครับที่ว่ากันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครูการสังหารครูในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างครูเดินทางจากโรงเรียนกลับบ้านหรือบ้านไปโรงเรียนคืออยู่ระหว่างการทุกรูปแบบนะฮะที่โรงเรียนก็มีครับที่โรงเรียนก็เคยโดนนะฮะเช่นครูจุลินนี่ครูประธานมากชูเนี่ยก็โดนที่โรงเรียนนะฮะในขณะที่เดินทางไปก็มีเดินทางกลับก็มีครับครับคือหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับฝ่ายแนวร่วมนะฮะเขาต้องการจะทำยังไงเขาก็ออกแบบคือผมมองอย่างนึงว่าขณะนี้เรากำหนดเกมไม่ได้ครับเราต้องเดินตามเกมที่เขากำหนดทั้งหมดพอเขาทำทีเราก็ประชุมกันทีนึงประทำทีเราประชุมกันทีนึงซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเหนื่อยเหนื่อยมากๆทีเดียวนะครับแต่ในก็แต่ครับก็ไม่ย่อท้อนะฮะเราก็จะต้องคนที่มีชื่ออยู่ก็ต่อสู้กันต่อไปนะครับค่ะคุณครูที่มาร่วมประชุมด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความรู้สึกหรือว่ากระแสการตอบรับของเขาเนี่ยค่ะกับการดูแลของเจ้าหน้าที่เนี่ยยังดีอยู่หรือเปล่าคะขวัญกำลังใจยังดีอยู่หรือเปล่าทุกขวัญกำลังใจไม่ต้องพูดถึงนะค่ะที่เกิดเหตุการณ์ซ้ำๆแบบนี้แต่อยู่ด้วยใจอยู่ด้วยความเป็นครูไม่ต้องพูดถึงนี่คือว่าฝันหนีดีฟอร์หมดแล้วมันก็ต้องระวังตัวกันทั้งนั้นแหละครับขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ระดับไหนท่านสังเกตไหมยิ่งผู้ใหญ่ลงมายิ่งคุ้มกันยิ่งมากกว่าครูด้วยซ้ำไปตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแล้วครูน้อยๆแบบเราเนี่ยจะมีใครมาคุ้มกันนอกจากขอต้องได้ความอนุเคราะห์จากพี่น้องฐานตำรวจเท่านั้นแหละครับอาจารย์มูลสมยังสอนอยู่ไหมครับเนี่ยยังขณะนี้ผมเป็นอสกสคจังหวัดปัตตานีครับดูแลด้านกิจการดูภาพรวมครับดูในเชิงนโยบายใช่ไหมฮะดูในเชิงปฏิบัติวันนี้ก็ต้องไปเยี่ยมไปปลอบขวัญสกสคซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องช่วยเหลือครูก็วันนี้ก็ต้องจ่ายเงินประกันอาจ่ายเงินชดเชยให้กับครูอีก500,000นะฮะทีนี้ไม่มีใครต้องการหรอกครับไม่มีใครต้องการผมเชื่อนะฮะทีนี้พอมันเกิดเหตุซ้ำขึ้นมาหลังจากที่คุยแล้วก็วางมาตรการกันแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มาเกิดซ้ำอีกเมื่อวานนี้ชีวิตครูผู้หญิงก็ตายไปอีกหนึ่งเนี่ยจะต้องคุยกันใหม่ไหมจะต้องมาเริ่มต้นอะไรกันอีกใหม่ไหมเพราะว่าเท่าที่ทราบนี่รัฐมนตรีศึกษาคุณพงเทพเทพกัญจนาจะลงไปวันที่6นี้ใช่ไหมครับอาจารย์คือคุยมันคุยอยู่แล้วส่วนว่าคุยจะคุยยังไงนะฮะมันต้องคุยสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งผมเสนอนะว่าฝ่ายหนึ่งคุยกับกองกำลังครับฝ่ายหนึ่งก็ต้องคุยกับเพื่อนครูเราด้วยแล้วก็ผู้บริหารด้วยแล้วต้องเน้นย้ำว่าเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องอันดับแรกของการบริหารครับนะครับการหลานบุคคลต้องเอาความปลอดภัยอันดับแรกเรื่องประเมินเรื่องประกันคุณภาพเรื่องโอเน็ตเอ็นทีค่อยว่ากันครับนะผมว่าเอาเรื่องนี้ให้ปลอดภัยจะทำยังไงให้ปลอดภัยวันนี้ผมจะคุยจะโทรศัพท์คุยท่านเลขาธิการกิจพัฒน์อีกทีว่าจะเน้นย้ำยังไงให้อย่าให้เกิดกรณีเกิดขึ้นมาอีกครับครับเข้าใจไหมครับแล้วมีหน่วยงานของราชการที่ให้เขาเรียกว่าอะไรให้คุณครูเนี่ยระวังคนลักษณะใดหรือเหตุการณ์ใดเป็นพิเศษคุยกันอยู่ตลอดนะมีคุยตลอดครับทั้งผู้การเขตทั้ง3จังหวัดก็ทราบดีสมาพันธ์ครูเองก็พยายามที่จะออกโทรทัศน์ข่าวบอกเพื่อนครูว่าต้องระมัดระวังอย่าประมาทนะฮะให้ทำเวลาในกรอบกำหนดว่าถ้าจะไปไหนก็ให้บอกฐานเขาถ้าบอกแล้วค่อยไปผมจะดูแลให้ไม่ใช่ไปทำทั่วอะไรก็ได้นะเป็นเพียงแค่เรียกร้องให้ช่วยกันดูแลเท่านั้นเองแต่ว่าที่ผมเคยพูดว่าทำงานที่3จังหวัดนั้นต้องทำงานยากมากต้องอาศัยคนที่เฉลียวฉลาดคนที่ตั้งใจไม่ใช่พอเวลา5โมงตามเวลากำหนดกรอบก็เลิกเลยไม่ดูแล้วว่าโรงเรียนจะมีใครอยู่ไม่ใครอยู่นะฮะซึ่งถามว่าถ้าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นแบบนี้เขาจะยอมไหมแต่นี่เป็นครูระดับแรกยากที่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดเขาอาจจะพลั้งเผลอไปบ้างแต่ว่ารับผิดชอบฐานตำรวจก็คงจะดูให้มากกว่าที่เป็นอยู่คือข้อสังเกตของอาจารย์น่าสนใจครับก็คือว่าถ้าสมมติว่าโรงเรียนหนึ่งมีครูอยู่3คนถึงเวลาเช้าก็มาส่งเย็นก็มารับอะไรเงี้ยนะครับครับเสร็จแล้วก็ในระหว่างที่จะมารับมาส่งก็แค่มายืนถือระวังการเอาไว้สุดท้ายก็กลับไปกลับหน่วยนี่ก็กลับหน่วยครูก็กลับบ้านพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันใหม่คือไม่ได้ทำงานเชิงลึกลงก็ไปสืบสวนสอบสวนค้นหาข้อมูลความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่ครับไม่ได้ทำสิ่งนี้เลยหรอครับครูครับมันก็เลยเป็นช่องว่างใช่ไหมฮะแล้วครับก็ได้แต่บอกว่าคือให้กำลังใจนะให้กำลังใจแล้วขอบคุณมากครับนับถือใจคุณครูที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มากครับขอบคุณมากยังและจะบอกเพื่อนครูด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอาจารย์บุญสมทองศรีพรายประธานสมาพันธ์ครู3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจารย์เป็นครูคนหนึ่งอะรู้สึกยังไงคืออย่างแรกก็ต้องบอกว่านับถือใจ
ใจคุณครูนะคะคืองานของครูมันเป็นงานที่หนักอยู่แล้วไงคุณถนอมใช่ไหมคะมันไม่ใช่ว่ามาสักแต่สอนนะจริงๆแล้วครูเขาถึงบอกเป็นแม่คนที่สองคือครูเนี่ยนอกจากให้ความรู้ในเรื่องของวิชาการแล้วยังต้องดูแลความเป็นอยู่ปัญหาชีวิตของลูกศิษย์ด้วยโดยเฉพาะคุณครูโรงเรียนนะคะทีนี้ยังต้องมาเจอเรื่องความปลอดภัยที่ต้องดูแลตัวเองด้วยดูแลลูกศิษย์ด้วยอย่างที่เมื่อกี้คุณบุญสมบอกว่าเรื่องใจอยู่กันด้วยใจจริงๆอยู่ด้วยใจอยู่ด้วยใจทิ้งเด็กไม่ได้ทิ้งไม่ได้คือเมื่อกี้ภาพที่คุณถนอมให้คุณผู้ชมดูเห็นไหมคะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเขาจูงมือกันเนี่ยเดี๋ยวภาพจับอีกทีนะเนี่ยเด็ก3คนเจ้าหน้าที่ยืนกันเป็นแถวคือชีวิตเขาต้องโตมาโดยแบบล้อมกรอบไปด้วยแวดล้อมคนเหล่านี้ทหารตำรวจอ่ะคือเกิดมาเนี่ยไปโรงเรียนก็เห็นแต่ทหารตำรวจเห็นแต่ความรุนแรงอ่ะเห็นเดี๋ยวเพื่อนหายเดี๋ยวครูหายเดี๋ยวโรงเรียนหายอย่างเงี้ยคือเป็นชีวิตที่ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคุณถนอมคืออยากให้รัฐบาลดูแลเขามากกว่านี้อ่ะคือสิ่งที่มันเจ็บปวดก็คือว่านโยบายของรัฐที่จะใส่ใจเอาเป็นธุระคือรู้สึกเจ็บปวดนะผมคิดว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีแหมพูดแล้วก็พูดถึงนายกมันต้องพูดคนที่มีอำนาจถ้าวันนี้เช้าวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีมีเวลาว่างสักนิดนึงก่อนออกจากบ้านนะครับเจ้าหน้าที่คนรับใช้อยู่ที่บ้านนะครับส่งหนังสือพิมพ์วางให้ท่านอยู่บนรถเนี่ยแล้วท่านดูภาพเหล่านี้และทราบว่าครูใต้ถูกยิงตายและเป็นครูผู้หญิงด้วยนะและเป็นศพที่2ในรอบ11วันน่ะค่ะผอ.คนหนึ่งตายเพิ่งเผาวันนี้ก็ต้องขึ้นชงตะกอนต่อไปนับเป็นศพต่อๆไปเนี่ยผมคิดว่าความรู้สึกแบบนี้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่มีอำนาจจะรู้สึกแหมถ้าพูดภาษาปากใต้บ้านผมรู้สามั้ยรู้สึกรู้สาไหมกับสิ่งเหล่านี้คือแต่ละท่านเนี่ยก็คงมีลูกไงลูกเล็กๆที่ไปโรงเรียนอ่ะคือความรู้สึกถ้าไม่เข้าใจความรู้สึกของครูก็ขอให้เข้าใจความรู้สึกของพ่อแม่ผู้ปกครองที่เขาเอาลูกไปส่งที่โรงเรียนและความปลอดภัยของลูกตัวเองอ่ะครับคืออยู่ตรงไหนแล้วครูเหล่านี้ก็ไม่มีปืนนะไม่มีต่อให้มีปืนอาจารย์สังเกตดูไหมจะไปยิงสู้เขาได้ยังไงไม่มีทางเลยครับพอมันยิงเสร็จปั๊บมันเอามอเตอร์ไซค์แล้วเอาปืนไปด้วยใช่ไม่มีทางต่อสู้เลยอะค่ะนี่ก็คือต้องฝากไว้ที่นโยบายคือนโยบายไม่ใช่เรื่องส่งคนไปอารักขาครูอย่างเดียวหาวิธีหน่อยสิคะที่จะจัดการกับปัญหาของความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมพูดในแรงนิดถึงได้ไหมอาจารย์เชิญค่ะเพราะวันนี้คุณครูล่าสุดนี่คุณครูฉัตรสุดานินสุวรรณเป็นคนที่แม่ลานจังหวัดปัตตานีเนี่ยที่ถูกยิงตายล่าสุดเมื่อวานนี้ตอนประมาณ6โมงทุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะตายเพราะนโยบายรัฐบาลอีกใช่ถามว่าทำไมครูถึงไม่ได้กลับบ้านพร้อมกับกองกำลังที่อารักขากลับบ้านครูต้องทำประเมินงานใช่เพราะจะมีการไปตรวจประเมินออตอนนี้คือโรงเรียนเนี่ยจะมีการตรวจประเมินเยอะแยะมากมายเลยแล้วคุณครูก็จะต้องทำงานเหล่านี้ค่ะประเพื่อที่จะทันให้ทันกับการที่มีผู้ตรวจมาตรวจซึ่งงานนี้เมื่อกี้ที่คุณบุญสมบอกไงว่ายกเว้นก่อนได้ไหมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเรื่องประเมินคุณภาพเตรียมสอบ entrance onet สอบวัดคุณภาพโรงเรียนเนี่ยหยุดไว้ก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งเอามาตรฐานของส่วนกลางไปใช้ได้ไหมอันนี้คือเรื่องของนโยบายไปคุยกันไปช่วยกันหน่อยเพราะว่าคุณครูแค่ดูแลความปลอดภัยแค่จำนวนของครูกับนักเรียนเนี่ยมันก็ไม่ไหวแล้วรักษาชีวิตครูไว้ก่อนใช่ชีวิตครูมีค่ามากนะคะแล้วนี่คือวัตถุประสงค์ของใช้คำว่าผู้ก่อการร้ายคือเขาต้องการที่จะตัดกำลังคือตัดกำลังครูเนี่ยสำคัญคือครูคือคนที่สอนให้ความรู้ปลูกฝังคนให้ขึ้นมาใช่ไหมคะมีความคิดมีความเชื่อแต่ไปตัดกำลังตรงนี้ไปตัดครูก่อนเลยทำให้ไม่ต้องเรียนไม่ต้องสอนกันคือมีคนพูดก็น่าคิดนะครับว่าขณะนี้โจทย์เนี่ยมันใช้วิธีการปิดล้อมพื้นที่นะครับปิดล้อมทางเศรษฐกิจก็ตั้งแต่ฆ่าชาวบ้านไม่ให้เข้าไปกรีดยางได้ทำมาค้าขายได้นะครับเผาสถานที่ห้างศูนย์การค้าต่างๆที่เกิดขึ้นในปิดล้อมพื้นที่ทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการศึกษาก็เหมือนกันก็ฆ่าครูทางด้านศาสนาก็บางทีก็ฆ่าพระไปบิณฑบาตอะไรก็ไม่ได้คือไม่สามารถจะทำกิจกรรมตามปกติได้คือเรียกว่าใช้ชุดยุทธวิธีเพื่อทำให้คนออกจากพื้นที่กดดันให้คนเนี่ยกลัวแล้วก็ออกจากพื้นที่ไม่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้กินก็ไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้เรียนก็ไม่ได้ครับคือสุดท้ายก็ต้องย้ายออกไปแล้วเราเห็นเจ้าหน้าที่นะอาจารย์ที่เห็นว่าถือปืนเป็นทหารโทษนะฮะเวลาชาวบ้านในพื้นที่เขาพูดในท่านฟังเขารู้เรื่องไหมเพราะผมเชื่อมั่นว่าทหารส่วนใหญ่ที่เข้าไปอยู่ในกันนี้เป็นทหารนอกหน่วยต่อให้เป็นคนในพื้นที่ถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่อิสลามเขาก็พูดภาษายาวีไม่ได้ก็สื่อสารกันไม่รู้อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะเข้าไปสวัสดีครับแล้วคุยกับเขาเขาไม่พูดด้วยนะครับค่ะคนในพื้นที่จะไม่พูดด้วยถ้าเขาจะพูดเขาจะพูดภาษาเขาเลยค่ะแล้วถ้าเราไม่รู้เขาเนี่ย
มันไม่มีทางแล้วครับที่จะผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้นะฮะเพราะงั้นก็นี่ก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มันสร้างความเจ็บปวดรวดร้าวให้กับคุณครูอาจารย์ครับผมตั้งแต่ทำข่าวใหม่ๆศพแรกที่ผมไปงานศพครูที่ถูกฆ่าตายครูปรีชาจำไม่เคยลืมครับครูปรีชาที่ถูกฆ่าตายเมื่อปี2น่าจะ2530กว่าๆ33ประมาณนี้ครับและนับตั้งแต่ศพครูปรีชาจนกระทั่งล่าสุดก็คือครบศพครูฉัตรสุดานินสุวรรณค่ะจะมีศพครูต่อไปอีกไหมอย่าบอกว่าไม่มีอย่าบอกว่าเราหวังว่าจะเป็นศพสุดท้ายนะไม่มีทางครับถ้าเรายังคงปล่อยปละละเลยยังหาคนรับผิดชอบในเชิงนโยบายของรัฐบาลยังไม่ได้นะครับในพื้นที่ก็เสมือนหนึ่งว่าเอาใครเข้ามายืนก็ได้นับจำนวนทหารได้เยอะมากนะป้อมปราการต่างๆที่ผ่านเข้าไปในพื้นที่เนี่ยโอ้โหมันเกณฑ์ตำรวจลงไปเหมือนวันที่24พฤศจิกายนได้ไหมคะดีไหม50,000นะเอาไปโน่นเนี่ยคือสังเกตมาทหารตายครูตายตำรวจนี่ไม่ค่อยมีข่าวนะไม่ค่อยไม่ค่อยแต่ว่าเป้าหมายก็ยังไม่ค่อยมีเป้าหมายเขาคือครูกับทหารส่งตำรวจไปดีไหมคะตำรวจเขาอยู่โรงพักนอนอยู่โรงพักตำรวจเนี่ยเขารู้จักพื้นที่ดีนะเพราะเขาทำงานอยู่ในนั้นเกณฑ์ลงไปแบบวันที่24เลยนะเอาไปอยู่ภาคใต้จะไม่ได้เลยผบ.ทบ.ก็บอกอ่ะแล้วหน่วยอื่นเราไม่ทำงานเลยตั้ง66หน่วยงานอ่ะแล้วทำไมทหารทำอยู่หน่วยเดียวเพราะมีปัญหาก็ทหารรับผิดชอบก็ตำรวจเข้มแข็งคราวนี้เราเห็นแล้วว่าวันที่24เนี่ยรัฐบาลทำให้เห็นว่ารัฐบาลคุมตำรวจได้รัฐบาลสามารถที่บริหารจัดการตำรวจให้เข้มแข็งเอาจริงและดุดันได้ส่งลงไปเลยส่งหน่วยเนี้ยละที่มาปราบประชาชนเมื่อวันที่24น่ะที่โยนแก๊สน้ำตาตีกระทืบเขาน่ะส่งลงไปเลยกทม.เก่งนะส่งลงไปเลยค่ะดิฉันว่าอาจจะทำให้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสงบลงแล้วก็ทำให้โจรมันกลัวมากขึ้นก็ได้อาจารย์พูดไปก็เสียเวลาเปล่าก็ไม่ไปแล้วครับอาจารย์จำไม่ได้แล้วครับมีอยู่ยุคหนึ่งนะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครตำรวจที่จะลงไปปฏิบัติในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปรากฏว่าตำรวจทั้งประเทศเกือบ 300,000 นายมี2คนเท่านั้นแหละที่สมัครไปคิดดูแล้ว2คนนี้ผมก็ต้องประกาศให้ทุกท่านได้ทราบได้จดจำว่าเขาไปจริงๆคนหนึ่งก็คือพันตำรวจเอกกรีรินอินแก้วนะครับบัดนี้ไปอยู่แล้วกลับมาแล้วก็มาเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนับถือใจท่านจริงค่ะอีกท่านหนึ่งพลตำรวจตรีโชติชวานวิวัฒน์ตอนนั้นท่านเป็นผู้กำกับอยู่ในกรุงเทพเนี่ยค่ะอาสาที่จะลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับจนจะกระทั่งจะเกษียณนะครับก็ได้รับความดีความชอบให้มาเป็นผู้บังคับการอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตก่อนเกษียณปีนี้มี2คนตำรวจดีนะคะ2จาก 300,000 เออโอ้โหไม่ถึง 1% ส่วนที่เหลือนะฮะหาทำยาหยอดตายากครับ อย่างน้อยก็มีตำรวจดีๆนะคะคือตำรวจดีก็มีคือทุกที่มีทั้งคนดีและไม่ดีแต่นี่คือตัวอย่างของตำรวจดีที่เสียสละจริงๆผมบอกอาจารย์ให้คนถึงตำรวจดีนะอาจารย์ไปก็เจอที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะไปแล้วเจอรู้แล้วใคร ยืนอุ้มเด็กอยู่ นั่นแหละครับ ทุกคนเจอ นะคะที่พึ่งของประชาชนถ้าอีกสักคนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนี้ก็เอากล้อง CCTV มาติดด้วยแล้วจ่าเฉยนั่นแหละตำรวจดีนะครับไม่เคยรีดไม่เคยไถใครจะทำยังไงก็ได้ฝนตกแดดออกแกก็อยู่กันที่ค่ะพูดอย่างนี้เดี๋ยวตำรวจเขาเสียใจนะคุณถนอมตำรวจดีอย่ามีแต่ว่าไม่ค่อยปรากฏไงคะคือความดีไม่ค่อยปรากฏความชั่วเนี่ยมันมีมากกว่าคนก็เลยเห็นความชั่วมากกว่าเท่านั้นเองนะคะเรื่องของภาคใต้ก็ได้แต่เห็นอกเห็นใจนะฮะเราพักก่อนไหมครับอาจารย์ดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะครับเดี๋ยวจะกลับมาติดตามประเด็นที่แม่จริงๆอาจารย์ก็เตรียมคลิปมีอะไรเดี๋ยวมานำเสนอในช่วงต่อไปนะครับแต่ว่ามันก็มีประเด็นเรื่องที่กำลังพูดถึงเรื่องการจำนำข้าวเรื่องการทุจริตไปยื่นร้องปปช SML โครงการของรัฐบาลก็ทุจริตไปร้องปปชมีปปงจะต้องตรวจสอบวันนี้คุณหมอวรงค์ก็ไปแต่ว่าเอาไปเอามาตอนนี้เรื่องแก้รัฐธรรมนูญอยู่ดีๆก็ผลบปึ้งขึ้นมาประชุมเลยเมื่อวานนี้บอกว่าเราจะผ่านรัฐธรรมนูญวาระ3ที่ศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยไว้แล้วว่าทำไม่ได้แก้ทั้งฉบับมันทำไม่ได้แต่ฉันจะดึงดันสักอย่างพรรคร่วมรัฐบาลเขาก็รู้ทันนะสิตกลงกลบข่าวใช่ไหมนั่นน่ะสิเออแต่ว่ามันได้ผลเนาะคุณถนอมเนาะงั้นพวกรู้ทันทั้งหลายต้องรีบออกมาต้องรีบออกมาค่ะเดี๋ยวเรากลับมาคุยประเด็นนี้กันนะคะและช่วงหน้าจะได้พบกับสวประสานนะครับพักสักครู่ครับค่ะ